มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต้องปิดเลงเนยยี2หลังพบ2แม่ครัวพม่าป่วยโควิดเปิดไทม์ไลน์หาตัวแท็กซี่สั่งปิดวัดเลงเนยยี16วันหลังพบ2แม่ครัวชายเมียนมาป่วยโควิดทางวัดให้พนักงานทั้งหมดขึ้นรถตู้ไปตรวจเผยไทม์ไลน์ตามหาแท็กซี่อีกคันค่ะวันที่25ธันวาคม63ศูนย์ปฏิบัติการโควิด19จังหวัดนนทบุรีเปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดรายที่14และที่15ของการระบาดระลอกใหม่ซึ่งรายที่14นะคะเป็นหญิงชาวเมียนมาอายุ54ปีอาศัยอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีส่วนรายที่15เป็นหญิงชาวเมียนมาอายุ46ปีพักอยู่ที่อำเภอบางบัวทองและเป็นเพื่อนกับหญิงรายที่14ค่ะสำหรับไทม์ไลน์ของหญิงรายที่14พบว่าวันที่6ถึงวันที่18ธันวาคมเวลา 5:30 นถึงเวลา 7:00 นไปที่ร้านผักที่ตลาดบางบัวทองนะคะที่ซอยเทียมเจริญและซื้อผลไม้ใกล้ร้านเทเลวิทกับเพื่อนๆจากนั้นเวลา 7:30 นถึง 17:00 นทำงานที่โรงครัววัดเล่งเนยยี2อำเภอบางบัวทองวันที่19ธันวาคมมีอาการตัวร้อนปวดศีรษะเวลา 13:30 นไปตรวจที่คลินิกแห่งหนึ่งกับเพื่อนโดยนั่งรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนรถพ.พ.ททหาร5182กทม.เวลา 13:30 นกลับวัดเล่งเนยยี2โดยรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้วันที่20ถึง23ธันวาคมเวลา 5:30 นถึงเวลา 7:00 นไปร้านผักแล้วก็ผลไม้ร้านเดิมเวลา 7:30 นถึง 17:00 นทำงานที่โรงครัววัดเล่งเนยยี2อำเภอบางบัวทองวันที่24ธันวาคมไปตรวจโควิด19ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะพร้อมกับพนักงานของวัดจำนวน37คนโดยรถตู้ของทางวัดวันที่25ธันวาคมโรงพยาบาลแจ้งผลการตรวจโควิดพบว่าเป็นบวกค่ะส่วนไทม์ไลน์ของหญิงรายที่15พบว่าวันที่6ถึง15ธันวาคมเวลา 5:00 นถึง 7:00 นนะคะไปที่ร้านผักที่ตลาดบางบัวทองซอยเทียมเจริญกับหญิงรายที่14วันที่16ธันวาคมมีอาการตัวร้อนปวดศีรษะแต่ยังไปทำงานตามปกติค่ะวันที่17ถึง18ธันวาคมไปทำงานตามปกติวันที่19ธันวาคมช่วงเช้าทำงานตามปกติเวลา 13:00 นถึง 13:30 นไปตรวจที่คลินิกแห่งหนึ่งกับหญิงรายที่14นั่งรถแท็กซี่คันเดียวกันวันที่20ถึง23ธันวาคมเวลา 5:30 นถึง 7:00 นไปที่ร้านผักแล้วก็ร้านผลไม้ร้านเดิมนะคะเวลา 7:30 นถึง 17:00 นทำงานที่โรงครัววัดเล่งเนยยี2อำเภอบางบัวทองวันที่24ธันวาคมไปตรวจโควิด19ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งพร้อมกับพนักงานของวัดจำนวน37คนโดยรถตู้ของทางวัดวันที่25ธันวาคมเวลา 5:30 นไปปฏิบัติงานที่วัดตามปกติจากนั้นโรงพยาบาลแจ้งผลตรวจโควิด19เป็นบวกค่ะสำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงได้รับการตรวจหาเชื้อแล้วอยู่ระหว่างรอผลนอกจากนี้ยังได้ปิดวัดเล่งเนย26วันตั้งแต่25ธันวาคม63ถึง8มกราคม64ส่วนพระเนนและผู้ที่ทำงานในวัดทุกคนจำนวน113คนกักตัว14วันที่วัดทุกคนค่ะล้างมือบ่อยๆแล้วก็ออกจากบ้านอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ